ใครที่เป็นนักเดินทางโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาการทำความเข้าใจกับเรื่องปั๊มน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับนี่คือเส้นทางการเดินทางครั้งใหม่ที่ผมจะนำอาจารย์จรัญที่เดินทางกลับมาที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วท่านเดินทางมาแล้วท่านกลับมาที่อเมริกาอีกเรามีนัดหมายกันว่าจะเดินทางไกลครับเลยถือโอกาสสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองนะครับว่าปั๊มน้ำมันในสหรัฐอเมริกานั้นมีหลายปั๊มครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความสะดวกสบายโดยเฉพาะอันแรกเลยราคาถูกค่อนข้างจะเรียกว่าถูกที่สุดในเส้นทางยาวไกลนี่นะครับค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญปั๊มน้ำมันไพลอตเป็นหนึ่งในหลายปั๊มที่มีไม่มากนักนะครับในเส้นทางอินเตอร์สเตทที่เราจะเดินทางไกลปั๊มน้ำมันเลิฟชื่อก็ง่ายๆอย่างน้อยที่สุด2ปั๊มที่ผมแนะนำนี้จะมีห้องน้ำสะอาดตลอดเวลาเปิด24ชั่วโมงราคาถูกกว่าปั๊มอื่นๆนี่คือการแข่งขันระบบเสรีดังนั้นเขาจะจัดระบบการทำน้ำมันจัดหาน้ำมันได้ถูกที่สุดไม่รู้อันนั้นเรื่องของเขาและที่สามมีความปลอดภัยทีเดียวครับใช้สำหรับนักเดินทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตกกลางคืนเราจอดนอนได้ปรากฏว่าผมทดลองนอนในปั๊มน้ำมันนี่หลายรอบแล้วชื่อเลิฟก็ดีหรือไพลอตก็ดีนะครับอีกอันหนึ่งจำได้ไฟอิงเจ็ตกลางคืนเราไม่ใช่คนเดียวที่จะจอดนอนแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางจอดงีบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วเดินทางต่อโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถเก๋งทั่วๆไปมีห้องน้ำเข้าให้ตลอดเวลาแถมมีห้องอาบน้ำให้อีกแต่ต้องเสียค่าอาบน้ำนิดหน่อยมีอาหารกินพร้อมผมเคยบอกกับเพื่อนๆที่เป็นผู้แทนราษฎรว่าถ้าจะมาสหรัฐอเมริกาผมแนะนำว่าขอให้มีเวลาสักหนึ่งหรือสองเดือนเวลาสภาปิดนะครับแล้วการเดินทางในสหรัฐอเมริกาจะเหมือนกับเข้าโรงเรียนฝึกอบรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทีเดียวในสหรัฐอเมริกานี้การจัดระบบถนนเริ่มตั้งแต่เลขถ้าเป็นเลขคู่จะเป็นตะวันตกตะวันออกที่เราเรียกว่า East West Corridor เลข10นะครับเลข20เลข40ขึ้นไปจนถึงเหนือเนี่ยเป็นเลขคู่หมดถ้าเป็นแนวถนนเหนือใต้ที่เราเรียกว่าNorth South Corridor จะเป็นเลขคี่เส้นทางที่ผมกำลังจะพาอาจารย์จรัญเดินทางครั้งใหม่นี้เรากำลังขึ้นมาที่หมายเลขคี่ขึ้นเหนือคือหมายเลข15ที่ผมต้องพูดถึงเลขถนนเพราะคนไทยเราจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางจากตะวันตกไปตะวันออกเลยเราจะมีถนนสายหลักคือเหนือกับใต้เรียกว่า North South Corridor แต่ East West Corridor ในประเทศไทยเกือบจะเรียกว่าไม่มีเลยครับดังนั้นเส้นทางของอเมริกาเริ่มตั้งแต่หมายเลขถนนการจัดระบบถนนหลวงโดยเฉพาะระหว่างรัฐนี่นะครับสองฝั่งทางเนี่ยการจัดทางออกเพื่อที่จะมีอาหารมีปั๊มน้ำมันจะเป็นระยะทางตลอดเลยครับมีตลอดเลย
จะจัดอย่างดีรวมตลอดทั้งแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์จะมีป้ายบอกทางอยู่ข้างถนนถ้าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นป้ายสีน้ำตาลดังนั้นถ้ามีเวลาผมก็บอกกับเพื่อนส.ส.ว่าผมจะพาทัวร์โดยนั่งรถจากตะวันออกไปตะวันตกหรือตะวันตกไปตะวันออกแล้วแต่จากแคลิฟอร์เนียถึงนิวยอร์กรับรองได้ว่าแวะทางตามข้างทางดูรวมตลอดทั้งที่พักในสเตทพาร์คหรือที่พักที่ปลอดภัยที่จะจัดในชุมชนในอบต.เราจะเอาไปปรับใช้ในอบต.หรืออบจ.จัดใช้ได้หมดตั้งแต่การท่องเที่ยวสองข้างทางเขาบอกป้ายยังไงการสนับสนุนให้ประชาชนทำร้านค้าหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวผมจะพาท่านไปดูเดี๋ยวอีกอย่างเนี้ยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บาสโตอีกไม่ไกลผมจะพาท่านไปดูมนุษย์ต่างดาวที่เมืองเบเกอร์ดังนั้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะให้ท่านติดตามเพื่อให้เห็นการจัดระบบสองฝั่งถนนและก็บอกถึงความเป็นมาประวัติศาสตร์แต่ละที่ถ้าไม่รู้เข้า Google ค้นได้หมดนะครับดังนั้นวันนี้จุดเริ่มต้นผมอยู่ที่เมืองบาสโตซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ออกจากซานเบอร์นานิโนที่เป็นเคาตี้ใหญ่ทางตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนียและจากเมืองบาสโตนี้ที่ผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งถ้าใครรักจะเดินทางนะครับนอกจากรู้จักปั๊มแล้วถึงบาสโตต้องบรรจุน้ำมันเพราะบาสโตนี้เป็นพื้นที่เข้าเขตทะเลทรายโมฮาวีทะเลทรายโมฮาวีนี่กว้างใหญ่พอสมควรครับอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและจากนี้ไปจะไม่มีปั๊มน้ำมันครับ การเดินทางในอเมริกาต้องศึกษาด้วยนะครับโดยเฉพาะแผนที่เดี๋ยวจากนี้ครับผมจะแนะนำให้รู้จักเมืองบาสโตแล้วก็เราจะเดินทางไปพาท่านไปชมมนุษย์ต่างดาวต่อไปดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราเดินบนเส้นทางนี้เราจะต้องรู้จักจุดที่ตั้งปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือติดตามนะครับการเดินทางครั้งนี้จะพาท่านไปชมสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวเดินทางกับอาจารย์จรัญครับเมืองบาสโตเป็นเมืองเก่าอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสมาประมาณ100กว่าไมล์ครับอยู่ในซานเบอร์นานิโนเคาน์ตี้เมืองบาสโตมีความสำคัญอย่างไรเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ปีค.ศ.1830ในเส้นทางนี้เป็นอิทธิพลของทองคำและเงินที่ในบริเวณแห่งนี้เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนั้นผู้คนแสวงหาเส้นทางใหม่ที่จะเข้าสู่แคลิฟอร์เนียอิทธิพลของศาสนามอร์มอนบนเส้นทางสายขออภัยโทษหมายเลข15ที่ตัดตรงขึ้นเหนือไปถึงยูทาห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนามอร์มอนในเส้นทางตั้งแต่ซาวเลคซิตี้ของเมืองยูทาห์แล้ววิ่งตรงเข้าสู่แคลิฟอร์เนียนี่เป็นเส้นทางหนึ่งและตัวเมืองบาสโตนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางก
การคมนาคมก่อนที่จะเข้ารัฐแคลิฟอร์เนียจะมีเส้นทางรถไฟและก็ความเจริญที่เจริญขึ้นใหม่คือเส้นทางรถยนต์เพื่อจะกระจายการขนส่งจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออกผมจะนำท่านให้รู้จักเมืองบาสโตแล้วเราจะรู้ว่าการเดินทางจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะผ่านเส้นหมายเลข15นี้จะเป็นเส้นทางที่สำคัญที่จะนำเราออกจากแคลิฟอร์เนียจะไปยูทาห์หรือแม้กระทั่งจะไปฝั่งตะวันออกมาตัดกับหมายเลข40แล้ววิ่งสู่ตะวันออกผ่านรัฐนิวเม็กซิโกเป็นทั้งเส้นทางท่องเที่ยวเป็นทั้งเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญตู้รถไฟสัญลักษณ์ของเส้นทางคมนาคมที่รุ่งเรืองในอดีตถูกตั้งไว้ในสวนสาธารณะเล็กๆมุมหนึ่งของเมืองบาสโตได้บอกให้เห็นความเป็นจริงว่าการรำลึกถึงประวัติของศูนย์กลางการเดินทางและเป็นเส้นทางที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าการเดินทางออกจากแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสมาถึงบาสโตนั้นต้องระมัดระวังถ้าใครไม่ได้เติมน้ำมันมาจากลอสแองเจลิสเต็มถังมาถึงที่นี่ต้องเติมเสียเพราะว่าจากนี้ไปอีกค่อนข้างจะยาวไกลครับกว่าจะมีปั๊มน้ำมันอีกทีหนึ่งก็ต้องเข้าเขตของรัฐเนวาดาหรือลาสเวกัสจุดตัดแดนระหว่างแคลิฟอร์เนียกับเนวาดาเมืองลาสเวกัสนั้นอยู่ที่เมืองพริมอันนี้ไม่ยากแล้วครับพอเข้าเมืองพริมแล้วรู้เลยเพราะว่าคาสิโนขึ้นเต็มเลยครับตรงชายแดนเลยพูดง่ายๆว่าเนวาดาเขาก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวหรือนักเสี่ยงโชคจากแคลิฟอร์เนียไม่ต้องวิ่งไปให้ถึงลาสเวกัสแล้วครับเอาแค่เมืองพริมชายแดนนี่ก็เล่นการพนันกันได้เต็มที่แล้วตรงนั้นเป็นจุดหมายอีกอันหนึ่งที่ผมจะบอกกับท่านว่าถ้าท่านเติมน้ำมันจากที่เมืองบาสโตไม่ต้องเต็มมากนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันของแคลิฟอร์เนียเป็นที่รู้กันว่าในฝั่งตะวันตกหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าแพงที่สุดน้ำมันราคาแพงที่สุดในบรรดา50รัฐก็ว่าได้คือแคลิฟอร์เนียเพราะภาษีน้ำมันถูกเก็บมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีเมืองหรือภาษีเพื่อการปรับปรุงอากาศดังนั้นถ้าท่านเติมน้ำมันเต็มๆจากที่เมืองบาสโตจะเสียดายครับพอเริ่มเข้ารัฐเนวาดาหรือว่ารัฐติดกันทางตอนใต้รัฐริโซนาราคาจะต่ำกว่ากัน1เหรียญทีเดียวครับดังนั้นผมแนะนำให้ท่านรู้จักเมืองบาสโตเพื่อในการจะเดินทางต่อไปแล้วก็แน่นอนครับที่อเมริกานี่การทำสัญลักษณ์ต่างๆของเหลือที่นี่เยอะมากโดยเฉพาะของเหลือจากสงครามนะครับในสวนสาธารณะแห่งนี้ที่เขาตั้งตู้รถไฟไว้เป็นที่ระลึกจากความเจริญในอดีตปัจจุบันก็ยังใช้เป็นเส้นทางหลักนะครับในการขนส่งสินค้าทางรถไฟระบบรางแต่ว่าเนื่องจากว่าความเจริญสมัยใหม่นี้เส้นทางรถยนต์มันมากและมันเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นแต่เขายังเก็บรักษาไว้แต่สิ่งที่
ป็นที่ระลึกอีกอันหนึ่งครับรถถังสิ่งของเหลือใช้จากสงครามของอเมริกานี่มโหฬารนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังเรือดำน้ำหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่เหลือใช้จะเห็นด้วยว่าจะต้องเก็บแล้วไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็ทำมาเป็นสุสานอย่างนี้ผมไปเที่ยวอีกหลายรัฐปรากฏว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่2และปลดระวางเขาก็ไปตั้งไว้อย่างที่ซานดิเอโกหรือที่นิวยอร์กอีกหลายรัฐครับเขาก็จะตั้งไปไว้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้เลยมาตั้งโชว์ไว้เดี๋ยวผมจะพาท่านเดินทางต่อไปอีกเมืองหนึ่งนะครับท่านจะเห็นว่าเส้นทางจากบาสโตไปนี้ปั๊มน้ำมันเกือบไม่มีแล้วครับเกือบไม่มีแล้วแล้วท่านเลยไปอีก30กว่าไมล์จะถึงเมืองที่เรียกว่าเบเกอร์เมืองเนี้ยเป็นเมืองเล็กๆแต่น้ำมันแพงเหลือเกินครับไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นไปได้ก็คือจากนี้ไปมันไม่มีแล้วปั๊มน้ำมันจนกว่าจะเข้าเขตเนวาดาแล้วผมจะพาท่านไปชมดินแดนมนุษย์ต่างดาวครับเส้นทางหมายเลข15จากแคลิฟอร์เนียขึ้นสู่ลาสเวกัสและจะเลยต่อไปถึงยูทาห์เป็นเส้นทางหลักจากเมืองบาสโตซึ่งเป็นชุมทางที่ผมได้เรียนกับท่านแล้วว่าเป็นชุมทางที่ใครที่เดินทางออกมาจากแคลิฟอร์เนียหรือลอสแองเจลิสจะต้องวิ่งผ่านบาสโตและจะต้องหยุดเติมน้ำมันเพราะจากบาสโตไปถึงลาสเวกัสจะเป็นเส้นทางที่ห่างมากในสหรัฐอเมริกานั้นการเดินทางต้องมีความระมัดระวังเรื่องเส้นทางเพราะบางเส้นทางนี่ยาวไกลมากน้ำมันอาจจะหมดถังได้ดังนั้นต้องดูแผนที่เหมือนกันครับจากเมืองบาสโตผ่านเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งไม่ไกลนักคือเมืองเบเกอร์ท่านจะเห็นนะครับบรรยากาศที่เราเดินทางออกมาจากลอสแองเจลิสกับอาจารย์จรัญได้มาถึงจุดที่เป็นเมืองเล็กๆอย่างนี้ซึ่งสวยงามแวดล้อมด้วยขุนเขาและจุดที่ผมกำลังจะคุยกับท่านต่อไปนี้ก็คือการจัดระบบของเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนหลังกลับไปสัก 30-40 ปีใครเป็นหนุ่มๆในช่วงเวลานั้นจะติดหนังมากอยู่เรื่องหนึ่งหนังเรื่องมนุษย์ต่างดาวพระเอกจะตามหามนุษย์ต่างดาวเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวมันจะทำลายโลกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรื่องเล่ามนุษย์ต่างดาวมากมายเหลือเกินแต่ยังไม่มีใครเห็นจริงสักทีมีคนทำหนังเหมือนสารคดีจริงๆว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาลงมาที่พื้นโลกแต่แปลกมากครับมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่อเมริกาที่อื่นไม่ค่อยมีเมืองไทยก็ติดเชื้อมนุษย์ต่างดาวไปที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เขากะลาอำเภอท่าตะโกผมเป็นผู้แทนราษฎรก็พยายามจะหาว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารนี่มาจากไหนไม่ค่อยเชื่อล่ะครับก็เลยรู้ความจริงว่ามีนักข่าวคนหนึ่งไปลงข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวความตื่นกลัวเช่นนี้หรือความเชื่อข่าวลือเช่นนี้เนี่ย
มันมีนัยยะ2ประการประการที่1เป็นคนตื่นรู้ประการที่2ตื่นรู้แล้วมักจะเชื่อเป็นตุเป็นตะไปแต่จะว่าไปนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยครับอเมริกานี่เป็นเอาหนักเหมือนกันครับเมืองเบเกอร์ที่ผมอยู่ที่นี่และผมเคยพบอยู่หลายเมืองโดยเฉพาะเมืองที่อยู่กลางทะเลทรายที่โล่งๆจะมีเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเยอะเหลือเกินที่เมืองบาสโตนี้ผมกำลังจะพาท่านมาพบกับมนุษย์ต่างดาวครับจากเมืองบาสโตผ่านเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเบเกอร์เข้าใจว่าจะอยู่ในเขตเมืองบาสโตก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจในเรื่องเขตปกครองเมืองเบเกอร์นี้ใครมาก็สะดุดตาครับเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวมีคนมาลงทุนเปิดร้านค้ามนุษย์ต่างดาวภาพที่ท่านเห็นข้างหลังเห็นไหมครับบอกชัดเลยว่าใช่แน่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาววันนี้กลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาดูเป็นจินตนาการอย่างที่ท่านเห็นแอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเราทำแค่ป้ายมนุษย์ต่างดาวอย่างเดียวคนจะเชื่อไหมจะเป็นแรงดึงดูดพอหรือไม่ดังนั้นวันนี้ผมจะพาท่านมาชมที่เมืองเบเกอร์ครับใครผ่านไปผ่านมาก็จะเจอกับมนุษย์ต่างดาวด้านหลังของผมนี่แหละครับเป็นห้างสรรพสินค้ามนุษย์ต่างดาวท่านจะเห็นนะครับทำทีทำท่าเป็นจริงเป็นจังเลยมีปงมีปืนพร้อมไม่ใช่เท่านั้นครับยังมีรถลามนุษย์ต่างดาวและก็มนุษย์ต่างดาวนั่งเฝ้ามองอยู่ข้างบนครับข้างในมีของขายยี่ห้อมนุษย์ต่างดาวหมดเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมให้ใกล้หน่อยนะครับนี่แหละครับร้านมนุษย์ต่างดาวของจริงที่ฮอลลีวูดสร้างเป็นหนังแล้วยังมีสารคดีเสมือนหนึ่งว่ามีจริงถึงขนาดคนหลงไหลกันทั้งโลกเมืองไทยก็ได้รับอิทธิพลไปด้วยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่ารูปร่างมนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับนี่เป็นรถที่ทำเหมือนจริงทุกอย่างนะครับมนุษย์ต่างดาวท่านนั่งของท่านเต็มรถ4คนเนี่ยครับแถมรถยังติดอาวุธเรียบร้อยฮะมียานอวกาศมนุษย์ต่างดาวด้วยนะครับข้างหลังยังมีจรวดสร้างจินตนาการเหมือนในหนังทุกอย่างรูปมนุษย์ต่างดาวที่เราจะเห็นชัดๆนะครับนี่ครับพอดูอย่างนี้ก็พอจะรู้นะครับว่าจินตนาการของมนุษย์กับความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก
ไม่มีจินตนาการเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่อจินตนาการทั้งหมดก็ดูจะเหลวไหลไปเหมือนกันครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงจะต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าดูสิครับยี่ห้อมนุษย์ต่างดาวติดเป็นแถวจะมีผู้คนผ่านไปผ่านมาก็จะแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแวะซื้อของแต่ว่าวันนี้เรามาเช้าหน่อยนะครับเส้นทางหมายเลข15รถมันติดมากถ้าเห็นนะครับรถลาจอดแวะกันเพราะทุกคนก็มีภาพจินตนาการของเรื่องมนุษย์ต่างดาวดังนั้นจะมีคนขับรถแวะซื้อของที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็มาเยี่ยมชมความแปลกแต่วันนี้ยังเช้าอยู่ครับผู้คนก็ยังแวะมาแต่ว่าร้านยังไม่เปิด หลายคนผิดหวังนะครับเพราะยังปิดประตูอยู่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับในการโฆษณาเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวหยุดพักซื้อของเข้าห้องน้ำเดินสำรวจทั่วไปแล้วจะเห็นว่าลงทุนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับการสร้างจินตนาการด้านหลังของอาคารที่ขายของยังมีการสร้างสถานีอวกาศสร้างสัญลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาวมากมายยังมีอาคารหลังใหม่อีกนะครับแสดงว่าขายดีครับปิดประกาศไว้เลยครับจะเปิดใหม่อีกตึกนึงแล้วผมพาเพื่อนๆมาพบกับจินตนาการเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่เมืองเบเกอร์วันนี้ก็เลยต้องแต่งตัวให้เหมือนกับนักค้นหานักผจญภัยที่จะไปพบกับมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่มีผมเท่านั้นนะครับที่เดินทางมาแต่ยังมีผู้คนที่แวะผ่านมาตลอดเวลาด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ทำเหมือนของจริงที่ไม่มีใครเห็นเลยนี่คือจินตนาการของฮอลลีวูดและอิทธิพลของภาพยนตร์เส้นทางหมายเลข15ที่ผมกำลังจะพาอาจารย์จรัญเดินทางในรอบใหม่ที่ท่านเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาแล้วจะพาท่านไปพบกับจินตนาการอีกมากมายในเส้นทางการเดินทางของเราในครั้งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ดูนะครับ
ท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัยครับ